ดูนะครับนี่คือความไปนะโอ้โหสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับอันนี้คือต้นว่านพญาจงอางครับที่พบได้ในภาคใต้นะครับอันนี้คือต้นใหญ่มากครับแล้วก็ผมคิดว่ามันสวยแล้วอยากจะมาแนะนำทุกคนนะครับว่าต้นเนี้ยมันการดูแลหรือว่าการขยายพันธุ์มันเป็นยังไงเนี่ยครับต้นนี้นะครับแล้วก็คิดว่าต้นมันสวยมากเลยเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับการขยายพันธุ์นะครับเป็นยังไงแล้วก็มาดูลำต้นของเขานะครับว่าชื่อพญาจงอางเนี่ยมายังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดูนะครับนี่คือความใบนะโอ้โหความใบเขาสวยมากครับมีความเป็นรูปหัวใจนะแล้วก็มีเส้นออกไปเป็นแฉะแบบนี้นะครับนี่ยังไงดูดิแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าเราสามารถขยายพันธุ์มันได้แล้วนี่คือเขาจะแตกหน่อให้เราแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูหน่อนะฮะนี่ครับหน่อเยอะมากครับจะแยกได้ประมาณ 3-4 ต้นเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ฟรีๆเลยนะครับพญาจงอางจะมีสีลายออกเหมือนงูฮะดูดิโหแบบนี่คือมหัศจรรย์ต้นไม้มากเลยนะครับโอเคนะครับเราจะมาแบ่งกันเราจะมาแบ่งต้นพญาจงอางกันนะครับว่าตอนนี้มันได้กี่หน่อนะครับขออนุญาตสวมถุงมือนะครับอุปกรณ์ที่มีวันนี้ก็คือนี่ไงดินนะครับดินที่เราซื้อมานะครับเนี่ยก็เป็นดินที่เขาผสมมาแล้วนะครับก็จะค่อยๆแยกค่อยแยกนะครับออกมาดูค่อยๆก้มนะครับค่อยๆก้มลงแล้วก็มาดูที่เนี่ยรากเขาเดินเต็มแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วก็ดึงค่อยๆดึงออกมาเห็นเลยนะว่ารากเขาเดินเต็มนะครับเราก็จะค่อยๆแบ่งนะครับโอเคไม่ต้องรีบนะครับเราค่อยๆแบ่งนะครับอันนี้จะได้1ต้น2ต้น3 4คือต้นแม่ครับ4โอเคเราจะมาแบ่งอันนี้ก็ได้นี่ดูนะฮะดูนะครับแบบนี้ก็ถือว่ารอดนะนี่ก็นี่ผมเตรียมแล้วไว้แล้วอันนี้ผมจะเอาไว้แจกนะครับก็เอาดินมาใส่โอเคสวยงามโอเคต้นละในต้นแล้วนี่ดูรากเนี่ยติดรากแบบนี้ถือว่ารอดนะThank you.
ี่คือรากต้นใหญ่นะครับดูสินี่โคนแบบนี้โอเคมากนี่ใบนะครับนี่ก็เหลือต้นแม่นะครับต้นแม่ก็จะไว้กระถางเดิมครับตอนนี้มี2ต้นนี้ครับที่ผมอยากจะแจกเพื่อนๆ นะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับแบบนี้นะครับผมมีประสบการณ์นะครับเล็กๆขนาดนี้รอดแน่นอนครับผมคือเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากนะครับนี่พาไปดูว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่สวนหน้าบ้านก็มีลิ้นมังกรนะครับพญาจงอางแล้วก็ลิ้นมังกรเนี่ยสวยมากเลยนะผมชอบมากแล้วก็มีอีเหนานี่คืออีเหนาแล้วก็รวยไม่เลิกนะครับแล้วก็รวยไม่เลิกเนี่ยผมได้ชมมาเยอะมากแล้วก็มีคราพญาคราทองว่านหางจระเข้ด้วยครับโอเคนะครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ขอช่วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครสนใจต้นไม้แบบไหนก็สามารถติชมเข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมเป็นเด็กใหม่นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอมาเล่นน้ำอีกแล้วลงน้ำเล่นอีกแล้วครับดูสิแบนดอนเอ้ยไหวไหมเนี่ยลูกไหวสิเนาะ